สวัสดีค่ะพี่อ้อยนะคะวันนี้พี่อ้อยหุงข้าวต้มนะคะเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะจะหุงข้าวไรซ์เบอร์รี่หรือข้าวต้มหรือว่าเป็นข้าวกล้องนะคะถ้าเราต้องการให้เขาตัวน้ำข้นเนาะตัวน้ำข้นแล้วก็มีความเหนียวนุ่มนะคะก็ต้องเติมข้าวเหนียวนะคะเติมข้าวเหนียวลงไปหน่อยเนาะอันนี้พี่อ้อยใส่ข้าวเหนียวลงไป2กรัมนะคะ2กรัมมือนะก็จะได้น้ำที่ข้นขึ้นนะคะแล้วตัวข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยเวลาเราจะหุงเนาะเราก็ต้องแช่ก่อนแช่สักประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะเขาจะได้สุกไวเนาะอันนี้พี่อ้อยหุงมาต้มมาประมาณเกือบจะ20นาทีแล้วค่ะเพราะว่าพี่อ้อยต้องการให้เขานิ่มๆ นะคะให้เขานิ่มหน่อยจะเห็นว่าตัวเม็ดข้าวเขาเริ่มบานนะคะตัวนี้เดี๋ยวจะปิดเตาเนาะปิดเตาแล้วก็ไม่ได้ใช้เตานะคะเพื่อโทษทีพี่อ้อยใช้เป็นหม้อนะเป็นหม้อไฟฟ้านะคะใช้เป็นหม้อไฟฟ้าเดี๋ยวเราก็จะปิดแล้วก็ปิดฝานะคะปิดฝาเอาไว้เพื่อให้เขาเหนียวนุ่มแล้วก็เขาจะมีความข้นนะคะของเขาแล้วก็ตัวเม็ดข้าวเขาก็จะนุ่มนะคะตัวเม็ดข้าวก็จะนุ่มบางคนไม่เข้าใจเนาะบางคนไม่เข้าใจก็เอ๊ะทำไมมันหุงยากหุงเย็นจังเลยกว่ามันจะสุกกว่ามันจะอะไรนะคะก็คือเราปล่อยให้เดือดเนาะปล่อยให้เดือดแล้วก็เดือดเราก็ต้องคอยดูคนนะคะเราอยากได้น้ำข้นใส่ข้าว2กรัมประมาณที่พี่อ้อยบอกเนาะถ้าหุงเยอะหุงเป็นหม้อใหญ่ๆนะคะก็ต้องเพิ่มปริมาณข้าวเหนียวนะคะเช่นถ้าหุงหม้อใหญ่ก็จะใส่เป็น1ถ้วยตวงนะคะหรือข้าวสมมุติว่าเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่3ถ้วยหรือ4ถ้วยประมาณนั้นนะคะถ้าเป็นหม้อใหญ่เนาะก็จะใส่ข้าวเหนียวลงไป1ถ้วยนะคะใส่ข้าวเหนียวลงไป1ถ้วยก็3 4ถ้าเพิ่ม5ถ้วย6ถ้วยอะไรอย่างงี้ก็เพิ่มข้าวเหนียวลงไปตามอัตราส่วนนะคะเพิ่มได้เลยแล้วก็ตัวข้าวก็จะเหนียวนุ่มแล้วก็น้ำก็จะข้นๆนะคะอร่อยค่ะถ้าทำแบบนี้เนาะตัวข้าวต้มจะอร่อยแล้วก็หอมเพราะว่าตัวข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยเขาก็จะหอมอยู่แล้วนะคะเป็นทุนเดิมของเขาอยู่แล้วเนาะเห็นไหมคะน้ำก็จะเหนียวนะน้ำก็จะมีความเหนียวก็คลิปนี้พี่อ้อยจะทำเป็นคลิปสั้นๆนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ารับชมคลิปนี้เนาะพี่อ้อยใช้เป็นหม้อไฟฟ้านะคะเป็นหม้อที่พี่อ้อยเคยรีวิวไปเนาะแต่เป็นแบบเป็นไซส์ใหญ่ไม่ใช่ไซส์เล็กที่มาเล่นเกมนะคะอันนี้จะเป็นไซส์ใหญ่หน่อยนะเข้าไปหาดูได้นะคะในคลิปพี่อ้อยเนาะคือหม้อเขาจะเป็นตัวหม้อที่เคลือบเทฟลอนนะคะใช้ดีมากๆเพราะเวลาเราใช้เนี่ยเวลาเราล้างเราก็พยายามอย่าเอาฝอยขัดหรืออะไรลงไปถูนะคะเดี๋ยวเขาจะอยู่กับเราได้ไม่นานเนาะเราใช้ฟองน้ำนะแช่ให้เขาเหมือนกับว่าถ้ามันมีติดหม้อติดอะไรเงี้ยเราก็แช่ให้ตัวคราบเขานิ่มนะคะแล้วก็ใช้ฟองน้ำถูเอาเนาะตัวหม้อเนี้ยจะรักษาให้ดีๆก็ใช้ประโยชน์ได้นานเลยละค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้นะคะขอบคุณค่ะ